ทุกคนข้อที่4ครับข้อที่4ฟาร์มเลี้ยงหมูเป็ดและไก่ไว้เพื่อจำหน่ายเมื่อนับจำนวนสัตว์ทั้งหมดพบว่ามีหมูและไก่คิดเป็น 30% และ 25% ของจำนวนสัตว์ทั้งหมดนี่ทุกคนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับของจำนวนสัตว์ทั้งหมดตามลำดับนะครับและมีจำนวนเป็ดมากกว่าจำนวนไก่400ตัวแล้วฟาร์มแห่งหนึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวนะโหทุกคนถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยข้อนี้แทบไม่ต้องทดเลยนะครับน้องน้องออมตอบแล้วกูยังไม่ทันพูดจบเลยมั้ยน้องออมตอบแล้วนะฮะคุณครูเบียร์โอเคเดี๋ยวมีทีมงานทักไปนะครับน้องนะเดี๋ยวค่อยทักก็ได้นะครับนะเอาติวก่อนนะฮะแค่พิมพ์คำว่าสนใจไว้ให้เฉยพอนะครับนะนี่ครูพานุพงศ์ตอบแล้วมาแล้วทุกคนพี่ให้ไอเดียแบบนี้ครับทุกคนดูที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้นี่หมายความว่าอะไรคุณครูครับหมายความว่าพอเราหลับตาเนี่ยนะฮะพอหลับตาเนี่ยจำนวนสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่กลมว่ะเดี๋ยวเอาให้กลมก่อนสัตว์ทั้งหมดนะฮะพอน้องหลับตาเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าไก่เนี่ยนะฮะหมูสิเอาหมูก่อนแล้วกันหมูเนี่ยนะหมูหอมออูหมู 30% ของทั้งหมดนะฮะไก่ 25% ของทั้งหมดสมมติพี่เขียนอย่างงี้25% ของทั้งหมดนะคือคนที่ฝึกการดูโจทย์มาเนี่ยนะครับจะรู้ว่าเขาพูดแค่สัตว์3ตัวคือหมูเป็ดไก่หมูไปแล้วเป็ดลืมเขียนว่าไก่ลืมเขียนไก่อ่ะไก่ไปแล้วนะครับแสดงว่าใน 100% เนี่ยคุณซัดหมูไปแล้ว30คุณซัดไก่ไปแล้ว25แสดงว่าคุณจะเหลือเป็ดใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่ต้องรู้เองเลยเขาพูดแค่นี้เป็ดเท่าไหร่ฮะเป็ดก็ต้องทั้งหมดมัน 100% นะครับซัดไปแล้ว30ซัดไปแล้ว25แสดงว่าซัดไปแล้ว 55% ก็ต้องเหลือเท่าไหร่ครับ 45% นี่คือสิ่งที่ต้องรู้โดยอัตโนมัติเลยว่าอ๋อเขาให้มาแล้วว่าทั้งหมดมันคือเท่านี้นะครับแล้วมันใช้ไปเท่านี้ใช้ไปเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นการที่น้องเห็นภาพแบบนี้ได้อันนี้ต้องเห็นนะอันนี้พี่มาติวนะครับพี่เขียนให้ดูนะครับแต่น้องที่ทำอยู่ทางบ้านนะครับพี่เชื่อว่าน้องไม่ต้องเขียนนะครับคนที่ฝึกการดูโจทย์มาพอสมควรนะครับนะฮะใครอยากฝึกดูโจทย์แบบนี้เป็นเนี่ยนะครับต้องลองหัดนะไม่ใช่เกิดมาจำแค่แต่สูตรอะจำสูตรเอาพอไปสอบไปไงจำสูตรได้ทำข้อสอบไม่ได้นะเขาเรียกคนดูโจทย์ไม่เป็นครับต้องหัดดูโจทย์นะคุณครูนะเนี่ยฮะเราแปลความโจทย์ได้แบบนี้ครับและคีย์เวิร์ดของข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับนี่เขาบอกว่าจำนวนเป็ดมากกว่าจำนวนไก่อยู่400ตัวคุณครูเดี๋ยวซูมตรงนี้ให้จำนวนเป็ดมากกว่าจำนวนไก่อยู่400ตัวเห็นโจทย์ข้อเมื่อครู่แล้วใช่ไหมครับเป็ด 45% ไก่ 25%เป็ดมากกว่าไก่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์เอาตรงนี้ก่อนนะเป็ด 45% ไก่ 25% เป็ดมากกว่าไก่อยู่เอามาลบกันเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 20% เนี่ยฮะถ้าน้องตีความตรงนี้ได้เนี่ยแทบไม่ต้องทดเป็ดมากกว่าไก่อยู่สิ 20% เราก็เอา 20% ตรงนี้ไปเทียบกับ400ตัวถูกต้องไหมครับเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้คิดในใจได้เลยแล้วทำไงต่อแอบเอา20ไปหารตลอดเพื่ออะไรเพื่อให้มันเหลือ 1% พี่คงไม่ตอบคำถามแล้วว่าทำไมพี่ต้องทำให้เหลือ 1% นะครับลูกศิษย์พี่จะรู้ดีนะครับว่าทำไมต้องทำให้เหลือ 1% เพราะมันได้ง่ายกว่าต่อการทำต่อไปโจทย์จะถามอะไรมันก็ง่ายนะครับการทำ 1% นะครับนะเอา20หารตลอดแล้วก็ได้400หารด้วย20เห็นมั้ยครับทุกคนตัดเลขเลยใช่ไหมแล้วมันไม่ได้ตัดยากเลยจริงไหมครับ2ขึ้นไปตัด40เป็น20 1% มีค่าเท่ากับ20นี่น้องฟ้าถือว่าเยี่ยมมากนะครับนี่โอเคนะครับนะโอเคครูปิยดานี่ 45% ลบ 25% ได้ 20% ค่ะนี่นะครับมันลบได้เลยฮะไม่ต้องไปนั่งทำสมการอะไรที่ยุ่งยากครับ 1% เท่ากับ20ตัวโจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามว่าในฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเขาถามทั้งหมด
ทั้งหมดก็คือ 100% ใช่ไหมครับ 1% เท่ากับ20 100% เติม0 2ตัว 100% เติม0 2ตัวก็เท่ากับ 2,000 คำตอบข้อนี้คือ 2,000 ครับทุกคนครับ 2,000 ตอบช้อยข้อที่2ฮะ 2,000 ฝนฟับเลยคุณครูกนกวานย้อนหลังนะคะกดแชร์ไม่ได้คุณครูครับอันนี้เป็นติวฟรีนะไม่ลบครับไม่ลบเดี๋ยวเอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับติวฟรีอันนี้เอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับนะโอเคโอเคนะครับนะน้องๆที่พิมพ์สนใจไว้นะครับนะเดี๋ยวทีมงานทักหานะครับนะเดี๋ยวทีมงานทักหานะครับแล้วสอบถามรายละเอียดให้หมดครับนะแล้วอันดับแรกคือใครที่ยังไม่เคยฟังพี่ติวเลยนะครับไปดูใน YouTube ได้ไปดูใน YouTube ได้นะครับนะไปฝึกฝนใน YouTube ได้นะครับอาจารย์แก๊ปติวใน YouTube ไว้เยอะมากครับนะไปทุกคนข้อที่5ครับข้อที่5เนี่ยครับนะใน YouTube เนี่ยใน YouTube เนี่ยนะครับใครที่ยังไม่มีทุนทรัพย์มากพอยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่ายังไม่มีงบประมาณอะไรนะครับไม่เป็นไรคุณครูครับดูใน YouTube ได้พี่แก๊ปลงวิดีโอไว้ใน YouTube เยอะมากครับนะฮะยังไม่ต้องลงคอร์สเสียตังค์ก็ได้นะครับดูใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับนะฝึกฝนให้เยอะครับคุณครูต่อไปคือถ้าใครอยากชนะคู่แข่งอะครับอยากชนะคู่แข่งหรือถ้าน้องที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้หรือดูย้อนหลังอยู่ตอนนี้ใครที่เป็นคนที่ไปติวที่ไหนก็ตามแล้วชอบเจอแต่ว่าเอาสูตรไปเอาสูตรไปจำสูตรได้ได้นะเดี๋ยวจะทำข้อสอบได้ใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำข้อสอบไม่ได้น้องมาเจอพี่ถูกทางแล้วครับพี่เป็นคนที่ให้ฝึกให้ดูโจทย์นะครับสูตรลัดเดี๋ยวมีให้อยู่แล้วมีให้เยอะครับสูตรลัดเนี่ยรอบเอวไปหมดครับน้องจะเอาอะไรเป็นห่วงยางเลยเนี่ยสูตรลัดรอบเอวไปหมดนะมีให้เยอะครับแต่ข้อสอบจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับน้องข้อสอบจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับนะใครที่เคยสอบจะรู้ดีครับนะใครเคยสอบจะรู้ดีว่าวันสอบจริงอะสูตรลัดอะมันจะใช้ได้สักกี่ข้อนะครับมันจะใช้ได้สักกี่ข้อวันสอบจริงอะนะครับถ้าน้องดูโจทย์ไม่เป็นมันก็ใช้ไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่พี่ฝึกลูกศิษย์มาตลอดเวลานะครับข้อที่5ครับหมู่บ้านวัดม่วงหมู่บ้านไหนเนี่ยวัดม่วงแถวบ้านพี่นะครับนะเลี้ยงหมูจำนวน200ตัวและเลี้ยงไก่จำนวนทั้งหมด300ตัวแล้วหมู่บ้านแห่งนี้มีไก่อยู่ร้อยละเท่าใดของจำนวนสัตว์ทั้งหมดร้อยละเท่าใดของจำนวนสัตว์ทั้งหมดนะครับทุกคนไฮไลท์คำนี้มีไก่อยู่ร้อยละเท่าใดของพวกเราจำโจทย์นี้ได้ไหมครับร้อยละเท่าใดของเดี๋ยวเผื่อบางคนอาจจะไม่ค่อยมีใครย้ำเดี๋ยวพี่ย้ำให้ถ้าวันใดวันหนึ่งน้องไปเจอโจทย์ A เป็นร้อยละเท่าใดเท่าไรก็ได้เท่าไรของB วันใดวันหนึ่งคุณครูไปเจอโจทย์สไตล์แบบนี้ซึ่งจะเจออยู่บ่อยครั้งมากๆนะครับนะ A เป็นร้อยละเท่าไรของ B นะครับหรือเราจะเรียกว่าตัวเนี้ย A เนี่ยนะครับเรียก A ว่าคือตัวหน้าเดี๋ยวพี่ลบตรงนี้ก่อนเรียก A ว่าคือตัวหน้าก็คือตรงนี้นะครับเรียก B ว่าคือตัวหลังนะฮะถ้าเราไปเจอโจทย์สไตล์นี้ในห้องสอบเมื่อไหร่นะครับให้น้องเอาหน้าตั้งหารด้วยหลังแล้วคูณ100นะครับเอาตัวหน้าตั้งหารด้วยตัวหลังแล้วคูณ100นะครับเพราะนั้นถ้าเราไปเจอโจทย์สไตล์นี้อีกเราก็เอา A ตั้งคือตัวหน้าหารด้วย B คือตัวหลังนะครับแล้วก็คูณ100อาจารย์ทำไมต้องคูณ100อ่ะ100ละนี่เห็นมั้ยนี่น้องพานุพงศ์บอกโจทย์แบบนี้เจอบ่อยในเรื่องตารางถูกต้องเลยนะครับเป็นกี่เท่าของเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเป็นร้อยละเท่าไรของคุณครูจะเจอแบบนี้นะครับนะตรงนี้เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของแน่น้องจะเจอแบบนี้นะครับเอาหน้าตั้งหารด้วยหลังแล้วคูณ100นะครับคูณ100เพราะว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับแถมให้พูดว่าแถมเนี่ยให้ไปหมดแล้วนะให้ไปหมดแล้วนะครับนะจดให้ดีนะครับคุณครูนะฮะ100แล้วเท่าไหร่ของนะครับบางครั้งบางคราวเราไปเจอA เป็นกี่เท่าของ B A เป็นกี่เท่าของ B นะครับเหมือนเดิมเราก็จะมอง A ตัวนี้เป็นตัวหน้าเราก็จะมอง B ตัวนี้เป็นตัวหลังนะครับถ้าน้องไปเจอโจทย์ A เป็นกี่เท่าของ B
วิธีการทำก็เหมือนเดิมครับเอาตัวหน้าตั้งก็คือ A หารด้วยตัวหลังแต่ไม่ต้องคูณ100เพราะเขาไม่ได้ถามเปอร์เซ็นต์นะครับนะเขาไม่ได้ถามเปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะเพราะนั้นโจทย์2อันนี้มีความเหมือนและมีความต่างกันในตัวอยู่นิดเดียวนะครับนะมีความเหมือนกับความต่างกันนิดเดียวนะครับเพราะนั้น2แบบนี้ไม่เหมือนกันนะครับนะโอเคต่อไปมาดูกันฮะนี่ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับหมู่บ้านแห่งนี้มีไก่เห็นไหมฮะเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนสัตว์ทั้งหมดนะเพราะนั้นตอนเราอ่านโจทย์เราต้องรู้แล้วเฮ้ยไก่เป็นร้อยเท่าไหร่ไก่คือหน้าเพราะนั้นคุณครูทุกคนต้องเอาไก่ตั้งนะครับเอาไก่ตั้งไม่ใช่ไก่ต้มไก่ตั้งนะครับเอาไก่ตั้งแล้วหารด้วยหลังหารด้วยหลังก็คือทั้งหมดทั้งหมดนะครับร้อยละเท่าไหร่คูณร้อยหน้าหารหลังคูณร้อยนะครับนะเราก็คิดเลยแค่นี้เองคุณครูนะครับจับต้นชนปลายจับหลักได้ก็ง่ายแล้วนะครับอ้าวไก่กี่ตัวไก่300อ้าวไก่300ใส่เข้าไปหารด้วยหลังทุกคนครับนี่ระวังให้ดีนะครับหลังตัวนี้คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดมันไม่ใช่200ไม่ใช่300นะครับคุณครูทุกคนจะต้องเอามาบวกกันนะครับทั้งหมดเนี่ยเอาหมูบวกกับไก่เป็น500นะครับทั้งหมดคือ500อยากทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะขาดคูณ100เห็นไหมร้อยละเท่าไหร่จบแล้วทุกคนครับตัดเลขครับนี่หลายคนตอบแล้วนะถือว่าเยี่ยมมากครับนะฝึกต้องแบบนี้ครับการดูโจทย์ต้องแบบนี้ต้องเฉียบคมแบบนี้นะครับนะใครที่อยู่ในกลุ่มขนมหวานแล้วผิดนะครับพี่คิดเป็น2เท่าเลยนะครับนะคิดเป็น2เท่าเลยนะครับนะไม่ควรผิดนะครับเรื่องแบบนี้ขนมหวานเรานะครับนะ0ตัด0ตัด0ตัด0 5ตัด100 5 2 10 0 1ตัวเป็น20คำตอบคือ20คูณ3นะครับ20คูณ3ตอบ 60% ฮะตอบช้อยข้อที่2ครับไม่มีใครผิดนะห้ามผิดนะไม่มีโอกาสให้ผิดนะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปเดี๋ยววันนี้เผื่อคุณครูหลายๆคนใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเบี้ยก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ